ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพนะคะเปิดผลโพลกันหน่อยว่าทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยให้มีบ่อนถูกกฎหมายตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์คะจากการสำรวจของนิด้าโพวันนี้ออกมาเนี่ยอาจารย์สำรวจตัวอย่างเป็นตัวอย่างกลุ่มไหนยังไงแล้วผลสำรวจที่มันออกมาแบบนี้มันสะท้อนอะไรยังไงบ้างคะครับผมอันนี้ก็นิด้าโพนะครับตอนนี้เราก็สำรวจเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ดูว่าจะมีประเด็นแล้วก็มองเห็นว่าเรื่องคาสิโนเนี่ยก็คือทางสภาแล้วก็จะตั้งกรรมการนะครับในการพิจารณาเรื่องการมีคาสิโนถูกกฎหมายนะครับเราก็ลองดูซิว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยเปลี่ยนเจตคติหรือยังจากเมื่อก่อนเนี่ยแน่นอนนะครับคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าการพนันไม่ดีหรอกนะครับมาเป็นเมืองพุทธอย่างนี้เลยเราคำพูดที่เราพูดมาเป็นประมาณ 30-40 ปีแล้วเนาะผมได้ยินคำนี้กันมานานแล้วนะครับก็เลยอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยเปลี่ยนเจตคติบ้างหรือยังนะครับมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับก็การเก็บของนิด้าโพลเราเก็บทั่วประเทศนะครับก็คือ 1,300 ตัวอย่างนะครับทั่วประเทศนะครับก็เป็นการเก็บทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็คือจากระบบโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในมือเรานะครับแล้วก็เวทน้ำหนักตามภาคนะครับก็จะเก็บภาคอีสานเยอะหน่อยเพราะคนอีสานเยอะที่สุดนะครับก็ผลโพลที่ออกมานะครับก็เราถามตั้งแต่คำถามแรกเลยนะครับว่าเคยเข้าบ่อนคาสิโนไหมนะถามคำถามแรกเลยเคยหรือไม่เคยนะครับมีตั้งแต่มีแบบไม่เคยนะครับหรือว่าเคยเข้าในต่างประเทศเคยเข้าในประเทศหรือบางคนเคยเข้าทั้งในและต่างประเทศนะครับก็คนพบว่า 93% เนี่ยไม่เคยเข้าบ่อนคาสิโนนะครับแต่ว่าก็มี 4% นะเคยเข้าบ่อนในต่างประเทศอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับใครที่อยู่ต่างประเทศถ้ามีโอกาสส่วนใหญ่ก็จะอยู่นานๆเนาะถ้ามีโอกาสเขาอาจจะไปคาสิโนอะไรบ้างไปเพื่อความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งอันนี้ยังไม่นับพวกที่ข้ามแดนไปฝั่งเขมรนะครับอันนั้นถือว่าต่างประเทศนะครับที่เข้าในประเทศมันก็มีบ้างนะครับถามว่าเข้าในประเทศถูกกฎหมายแล้วมันคงไม่ถูกกฎหมายหรอกนะครับแต่มันก็มีคนเข้านะครับอันนี้เราก็เห็นว่าโอเคคนไทยส่วนใหญ่ก็เอาเป็นว่า 96% เนาะไม่เคยเข้าคาสิโนมาก่อนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกอาจจะเคยเห็นแต่ทางทีวีว่าหน้าตาเป็นไงนะครับพอถามว่าเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ข้อเสนอนะครับให้มีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายตามที่การบริการกำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้นะครับก็ที่น่าสนใจนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยคือ totally ไม่เลย totally no นะครับ 46% ค่ะนะครับมองว่าเป็นการมอมเมาประชาชนทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวหนี้สินอาชญากรรมเมืองพุทธอันนี้คำพูดเดิมๆนะครับไม่ควรมีพนันแบบถูกกฎหมายนะครับนะแต่กลุ่มที่บอกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยคือนี่เป็นทางนิเกทีฟทั้งสองทางนะครับก็ 10% นะครับรวม2กลุ่มย้อนเนี่ยสามารถสรุปได้ส่วนหนึ่งว่าคนไทยเกินครึ่งนะครับประมาณ 56% นะครับมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยกับการตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนะครับแต่พอบอกเห็นด้วยกับค่อนข้างเห็นด้วยก็เยอะพอสมควรนะเห็นด้วยมากใน 21% นะครับก็ถือว่าสูงที่เดียวนะครับพิธีกรถ้าสมมติว่ามีคนเดินมา5คนน่ะ1ใน5คนบอกว่าจะเอาคาสิโนนะครับก็คือเห็นด้วยมากนะครับก็คือประมาณเพราะว่าเราสามารถจะเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศนะครับคนไทยไม่ต้องไปเล่นการพนันในต่างประเทศนะครับแล้วก็บอกไม่เปิดแบบถูกกฎหมายมันก็มีผิดกฎหมายเปิดอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็ค่อนข้างเห็นด้วยก็ 18% นะครับก็มองว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมองในทางบวกเห็นด้วยมากกับค่อนข้างเห็นด้วยเนี่ยรวมกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ39ถึง 40% ค่ะ 40% ก็ถือว่าสูงนะครับค่ะเกือบครึ่งเนี่ยนะครับเกือบครึ่งเนี่ยนะครับแล้วคนเดินมา10คนมี4คนเนี่ยมี4คนที่โอเคด้วยแล้วอ่ะว่าจะเอาบ่อนคาสิโนก็ถือว่าสูสีนะสูสีนะครับสูสีทีเดียวนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปล็อบบี้วิ่งเส้นแคมเปญบ่อยๆมากๆเข้าตัวเลขอาจจะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนคาสิโนนะครับนอกนั้นแล้วเราก็มีคำถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเรื่องตู้เกมพนันไฟฟ้าก็ออนไลน์นะครับคุณเป็นสิ่งถูกกฎหมายหรือเปล่าครับก็ส่วนใหญ่ 68% ก็บอกว่าไม่ควรทั้ง2อย่างเลยนะครับก็จะมีคนอยู่ 23% นะครับบอกว่าทั้ง2อย่างควรถูกกฎหมายนะครับอันนี้อาจจะสอดคล้องกับกลุ่มคนข้างบนที่อยากได้คาสิโนถูกกฎหมายนะครับแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มที่มองว่า
บางคนบอกว่าคุณมีแค่ตู้ไฟฟ้าอย่างเดียวตู้เกมอย่างเดียวที่ถูกกฎหมายก็ 2% นะครับบางคนก็บอกออนไลน์อย่างเดียวถูกกฎหมาย 2% นั้นก็แล้วแต่นะครับแต่ข้อสุดท้ายนี่สิครับท่านพิธีกรครับเป็นข้อที่ผลออกมาเนี่ยมันขัดใจคนทำยังไงคะนะครับคือผมคือเราต้องคือภาพความเป็นจริงครับท่านพิธีกรทั้งสองคนนะประชาชนที่ทางบ้านนะครับว่าเราคงชีวิตเราเนี่ยอาจจะเคยผ่านมาแล้วการที่มีเห็นเพื่อนเราอาจจะไม่เล่นเองไปนั่งดูเพื่อนเล่นไพ่กินเงินในหมู่ญาติพี่น้องในหมู่เพื่อนฝูงนะครับหรือแม้กระทั่งเราไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาไปสัมมนานะครับสังเกตเกือบทุกสัมมนานะครับเดี๋ยวก็จะมีคนเอาไพ่ไปอ่ะสนุกสนานกันในหมู่เพื่อนฝูง 6-7 คนนะครับผมทีนี้ผมก็เลยถามว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับการเล่นไพ่กินเงินในหมู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงค่ะนะครับค่ะคำตอบเนี่ยขัดใจผู้ทำโพลคือ47บอกว่า 47% บอกว่าไม่ควรเป็นกิจกรรมถูกกฎหมายคือยังมองว่าผิดกฎหมายอยู่ค่ะนะครับในขณะที่33% เนี่ยบอกว่าควรเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายแต่ให้กำหนดกฎเกณฑ์เช่นจำนวนผู้เล่นวงเงินพนันสถานที่นะครับส่วน 14% ก็บอกว่าให้เป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายไปเลยทีนี้ถ้าเรามาดูเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราจะค้นพบว่าคนไทยแบ่งเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนะครับ47-47เลยนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยครับครึ่งนึงก็บอกว่ามันต้องผิดกฎหมายอีกครึ่งนึงบอกว่ามันต้องถูกกฎหมายนะครับตรงนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าผมเห็นคือชอบจับกันนะเนาะจับบางทีคนแก่เล่นไพ่ตองอะไรนะนะครับบางทีคนคือการเล่นไพ่ในหมู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอ่ะผมว่ามันเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งอ่ะคือแบบว่าเราก็จำกัดไปสิว่าอย่าให้มันวงเงินเกินไปอย่ามีผู้เล่นจำนวนเกินเหตุอะไรเงี้ยนะครับนะบางทีตรงนี้แหละผมว่าคนไทยยังคงเอาว่ามีลักษณะคอนเซอร์วทีฟสูงทีเดียวนะครับในเรื่องนี้นะครับค่ะอย่างนี้เนี่ยถ้ามองเนี่ยสูสีกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นการพนันในวงกินเงินกันในหมู่ญาติๆเองเนี่ยอย่างนี้เนี่ยถ้าทำโพลต่อไปอาจารย์อาจจะต้องตั้งคำถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมสำหรับบ่อนคาสิโนแบบถูกกฎหมายด้วยนะคะอย่างนี้โอ้น่าจะตอบแบบน่าจะได้คำตอบที่ตรงเหมือนกันนะคะครับผมเกิดขึ้นในสมัยเนี้ยครับเมื่อเช้าคุณอะไรเดชโชผมจำชื่อแกไม่ได้ละค่ะที่เป็นคุณชัยชนะค่ะหัวนครใช่ไหมครับที่แกออกมาพูดถึงเรื่องว่าควรจะต้องมีการทำประชามติผมว่าก็ไม่เร็วนะเพราะว่าคนไทยจำนวนหนึ่งนะครับผมก็จำนวนเยอะทีเดียวนะครับยังคงมองสิ่งนี้ไม่สมควรเปิดนะครับแต่คนอีกกลุ่มนึงก็มองว่าสมควรที่จะเปิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าไอเดียนี้ก็ไม่เร็วครับบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศมันอยู่ระหว่างอะไรนะสินทำกับเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่อาจจะต้องจำเป็นต้องมีการทำประชามตินะครับในเรื่องของคาสิโนถูกกฎหมายนะครับยังไงก็ฝากไปถึงนะครับ คุณชัดนะครับคุณชัดด้วยนะครับ ว่าช่วยไปแก้ตรงนี้หน่อยครับมาเล่นไพ่จริงกันในหมู่พี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยนะมันควรจะถูกกฎหมายได้แล้วครับในใจผมนะในใจผมขัดใจมากคนทำไมอาจารย์แยกเรื่องนี้ออกมาแสดงว่าอาจารย์มองว่าการเล่นไพ่ในหมู่ครอบครัวญาติพี่น้องหรืออาจจะเพื่อนข้างบ้านที่ไกลหน่อยออกไปเนี่ยมันควรที่จะไม่เหมือนกับการเล่นการพนันหรือว่าไม่เหมือนกับคาสิโนหรอคะอาจารย์ทำไมแยกข้อนี้ออกมาคือครับถ้าการเล่นนั้นเป็นการเล่นแบบในหมู่พี่น้องเพื่อนฝูงนะครับเช่นอาจจะมีคนเล่นสักไม่เกิน 7-8 คนนะครับนะหรือเล่นอย่างเล่นเงี้ยนะครับแล้ววงเงินก็ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับนะอาจจะกำหนดวงเงินมาที่มันพอประมาณว่าพอว่านี่คือวงเงินของเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เล่นกันเพื่อความสนุกสนานอะไรก็ว่ากันไปผมว่าตรงนี้มันไม่ควรจะผิดกฎหมายได้แล้วอ่ะนะครับนะครับใครๆเขาก็มันก็บางทีนะมีงานนู้นงานนี้อะไรเนี่ยเขาก็บางทีก็จะมีเล่นบ้างนะครับไปดูตามงานศพภาคใต้ก็ได้นะครับผมว่ามันควรจะปล่อยไปได้แล้วตรงนี้นะครับส่วนคาสิโนเนี่ยไปพิจารณาด้วยดีว่าเหมาะสมไหมถ้าคิดว่าสามารถเอาเงินเข้าประเทศได้นะครับก็ลองดูโมเดลของที่อื่นนะครับมาเลเซียเขาก็มีสิงคโปร์ก็มีค่ะนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วแต่ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรค่ะอาจารย์คะทีนี้ในโพลของอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าส่งไปให้คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของอาจารย์นี่คือตอบ
ตอบเนี่ยนะคะอาจารย์คือเหมือนแบบอย่างเหตุผลอย่างเช่นว่าถ้าคนเช็คว่าไม่เห็นด้วยเลยกับการให้มีคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยเพราะอะไรอะไรนี่คือเป็นลักษณะของอาจารย์ให้เหตุผลไปให้เขาติ๊กหรือว่าให้เขาเขียนมาเขาตอบเองเลยเหตุผลที่เขาเหตุผลที่เขาตอบเองนะครับให้เขาตอบเองแล้วเราก็เขียนไว้นะครับแล้วก็พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเราก็ดูว่ามีเหตุผลหน้าไหนที่ในกลุ่มนี้ที่คล้ายๆกันบ้างส่วนใหญ่สมมติคนบอกไม่เห็นด้วยเลยส่วนใหญ่เขาจะบอกเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เอาคำพูดเหล่านั้นเนี่ยใส่เข้ามาที่บอกว่าส่วนใหญ่จะพูดว่าอย่างนี้นะครับถ้าบอกว่าเห็นด้วยมากส่วนใหญ่ด้วยเนี่ยที่เขาบอกเห็นด้วยมากเนี่ยเพราะอะไรเอาก็ดูว่าเหตุผลส่วนใหญ่คืออะไรแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ค้นพบเหตุผลแบบที่ชัดเจนนะครับแล้วว่าคนที่ไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะติดคำว่าเมืองพุทธนะครับจะติดเรื่องเมืองพุทธนะครับเรื่องนี้เรื่องคำที่เป็นคำที่ติดเยอะมากเลยนะครับนะก็จะเป็นอันเป็นประเด็นหลักที่ทำให้คนเนี่ยยังไม่ด้วยอาจจะเกิดจากคนในต่างจังหวัดหรือว่าอะไรเหล่านี้นะครับผมว่าในจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าคนทั่วประเทศเนี่ยนะครับเขาคงมองว่าการพนันบางอย่างเนี่ยมันแล้วแต่คนมองนะในต่างจังหวัดเขาก็ยังมีนะมีเล่นไพ่กันบ้างอย่างภาคใต้อย่างเงี้ยนะครับหรือภาคอื่นๆนะครับคือนี้ในกลุ่มคนในถ้าเราแยกตามภาคนะครับเราจะค้นพบว่านะครับนะกลุ่มคนคนกรุงเทพเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มนะที่จะเห็นด้วยมากกว่ากลุ่มคนภาคอื่นนะครับกรุงเทพมีแนวโน้มเห็นด้วยมากกว่าคนภาคอื่นนะครับนะก็ประมาณเท่าไหร่มันรวมแล้วก็ประมาณ30-45นะครับก็คือก็ถือว่าน้อยกว่าไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าถือว่าในระดับที่สูงทีเดียวนะครับค่ะค่ะเอ๊ะในโพลได้มีการถามไหมคะว่าถ้ามีบ่อนคาสิโนแบบถูกกฎหมายจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นในรูปแบบไหนยังไงอันนี้มีการถามไปด้วยไหมยังไม่มีการถามครับยังไม่มีการถามเดี๋ยวรอครับรอให้การอธิการเขาเขียนภาพขังออกมาให้ชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวผมอาจจะไปถามต่ออีกรอบนึงว่าเนี่ยเขาทำผังไว้อย่างนี้จะเอาไหมนะครับนะอยากได้ไหมแล้วก็เงินที่ได้จากคาสิโนอย่างที่คุณชัดตะปูนพูดน่ะเอาไปช่วยชาวไร่ชาวนาเอาไปช่วยชาวนาช่วยนักเรียนสาธารณสอเอาไหมนะครับว่าคนเอาหรือเปล่านะครับหรือไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอเขาออกให้มันออกเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมก่อนค่ะผมจะไปถามตามฝากอีกคำถามนึงด้วยนะอาจารย์ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าฝันหรือจะเป็นจริงแต่บางคนก็บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นได้จริงในรัฐบาลยุคนี้เพราะว่าไม่เคยเห็นภาพที่ส.ส.ฝ่ายค้านกับรัฐบาลจับมือกันมาก่อนสำหรับแข่งขันกันเรื่องผลักดันเรื่องบ่อนคาสิโนปกติจะเหมือนแบบคนละขั้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่ครั้งนี้ก็ดูแปลกครับทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลก็รู้สึกแฮปปี้กับการอยากมีบ่อนคาสิโนนะครับก็ถ้ามันสามารถคือถ้ามันสามารถหาเงินจากข้างนอกเข้าประเทศได้ก็โอเคนะครับจะทำอย่างไรให้บ่อนเนี่ยให้ไอตัวคาสิโนเนี่ยนะครับมันไม่เป็นที่ที่มั่วสุมนะของอะไรของเหล่ามาเฟียหรือไม่เป็นที่มั่วสุมของเหล่าอะไรนะคนที่แบบคือฐานะไม่พร้อมที่จะเล่นอ่ะนะครับเพราะวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่เล่นกันมานานอันนี้ก็คงไม่ถูกต้องละพูดถึงเรื่องของฐานะเห็นบอกว่าในดีด้าโพก็มีสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับในการถามเราเนี่ยเราก็มีเราตอนเราสำรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ในตัวแตกข้อมูลออกมาเราจะมีเรื่องรายได้ออกมาด้วยนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเอางี้เดี๋ยวผมบอกอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเอาอายุก่อนแล้วกันค่ะนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับการมีบ่อนคาสิโนยกเว้นคนช่วงอายุ18-25ครับที่เห็นด้วยใช่ครับอ๋ออายุน้อยเห็นด้วยอายุน้อยเห็นด้วยครับอืมกลายเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยมากๆเลยกับกลายเป็นคน45ขึ้น60ขึ้นอือหือก็คือกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟทั้งหลายค่ะนะครับแต่แน่นอนเด็กๆเขาคงอยากอายุครบแล้ว20เข้าได้แล้วคงอยากเข้าแล้วกลุ่มนี้เขาให้เหตุผลว่าเห็นด้วยว่าอะไรเป็นหลักคะอาจารย์เราไม่ได้แยกเหตุผลของกลุ่มออกมาครับอันนี้เราแยกตัวอายุออกมานะครับแล้วก็คนที่เห็นด้วยมากมากนะครับถ้าดูด้านปริญญากับไอ้ด้านการศึกษานะครับคนที่เห็นด้วยมากจะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีซะส่วนใหญ่ค่ะนะครับแล้วก็คนที่เห็นด้วยมากๆแน่นอนก็คงเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็คือกลุ่มนั้น18-25นะครับแล้วคนรุ่นใหม่เนาะ
คนรุ่นใหม่นะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวนะครับรายได้รายได้มากครับเห็นด้วยครับ30,000ขึ้นไปเห็นด้วยทั้งนั้นเลยให้เปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมายเหรอคะใช่ครับคนรายได้เนี่ย30,000ขึ้นไปเนี่ยจะเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับค่อนข้างเรียกว่าเห็นด้วยมากกับค่อนข้างเห็นด้วยเนี่ยในจำนวนที่สูงเดียวสูงรู้ว่าเกิน 50% น่ะนะครับ 30,000 ถึง 40,000 เนี่ยรายได้ 30,000 ถึง 40,000 เนี่ยนะครับเห็นด้วยรวมกันแล้วถึง 61% ค่ะรายได้ 40,000 ขึ้นเนี่ยเห็นด้วยรวมกันแล้วเนี่ย65% ค่ะก็ถือว่ากลุ่มคนมีรายได้เนี่ยก็คงอยากจะไปผ่อนคลายเนาะใช้เงินสักนะอาทิตย์ละ10,000-20,000นะครับประมาณนั้นอาจารย์แล้วกลุ่มคนรายได้น้อยนี่เห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์คะคนรายได้เช่นคนไม่มีรายได้เนี่ยนะครับนะคนไม่มีรายได้เลยเนี่ยเขาจะเห็นด้วยมากอยู่มีประมาณ 57% ที่เห็นด้วยมากนะครับแต่ 46% ไม่เห็นด้วยเลยนะครับ57% เห็นด้วยมากๆสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีรายได้คนที่ไม่มีรายได้เลยนะครับคนที่ไม่มีรายได้เลยนะครับถ้าเอาไม่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเลยรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 60% ครับค่ะแล้วก็คนมีรายได้ไม่เกิน 10,000 นะครับนะไม่ค่อยเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยรวมกันแล้วก็อยู่ที่ 63% ค่ะนะครับพอเราได้สูงขึ้นมามันก็จะเริ่มลดลงมาเรื่อยๆค่ะนะครับเอาเป็นว่าคนมีรายได้เนี่ยอยากเข้าคาสิโนครับค่ะเป็นท่านพิธีกรของท่านนี้ก็มีรายได้ดีโอ้อันนี้อาจารย์ยังสรุปแบบนั้นไม่ได้นะใช่ใช่ใช่ว่าปัจจัยเรื่องรายได้จะเป็นปัจจัยของการตัดสินใจในการอยากให้มีคาสิโนหรือไม่ก็จะน่าสนใจตรงที่อายุน้อยเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยที่บอกว่าอยากให้มีอาจารย์ผมว่าเขาเป็นไปอยากรู้อยากเห็นนะผมว่านะค่ะเพราะว่าตอนที่ผมทำโพลเรื่องของหนังโป๊เสรีนะครับก็วัยนี้แหละเป็นวัยที่ต้องการหนังโป๊เสรีมากที่สุดนะครับผมว่าเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นน่ะก็เรื่องธรรมชาติของคนอายุน้อยอ่ะนะครับนะเห็นอยากดูหนังโป๊เสรีอยากไปคาสิโนนะครับเหมือนสมัยเราวัยรุ่นนะครับนะเราวัยรุ่นเราก็อยากไปคาสิโนอยากเห็นนะดูแต่หนังไอ้อะไรนะเจ้าพ่อซิงไฮ้ดูคมเฉือนคมเนี่ยบ่อยๆก็อยากไปนะครับค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวรออาจารย์ทำครั้งถัดไปนะคะอาจารย์เรื่องบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายค่ะครับผมไม่ได้จะเป็นอะไรวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นข้อมูลของทางนิด้าโพเนาะจริงๆจะใช้คำว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยก็ไม่น่าจะได้แล้วนะถ้าหัวข้อที่เราตั้งไว้มันพอดูมันจะสูสีเหมือนกันใช่ใช่คือเราโอเคเราเห็นภาพว่าคนที่ไม่เห็นด้วยน่าจะมีมากกว่าอันนี้เราพอจะคาดการได้แต่เราอาจจะ